ติดตามเรื่องของโควิด19กันหน่อยนะฮะวันนี้มีเรื่องที่เราต้องอัปเดตกันก็คือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีการสั่งปิดชั่วคราวตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์นะครับหลังพบว่ามีบุคลากรติดเชื้อโควิดแล้ว20รายศูนย์ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19นะครับได้มีการรายงานผู้ติดเชื้อวันนี้นะฮะ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม175รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ167รายมาจากการตรวจในระบบเฝ้าระวังและบริการ47รายจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน120รายและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะโดยตอนนี้อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดไว้ให้น8รายได้แก่จอร์แดน1รายเยอรมนี1รายสวีเดน1รายอินโดนีเซีย1รายอิตาลี1รายไอสลนด์1รายเซราริโอน1รายแล้วก็มาเลเซีย1รายนะครับสำหรับการค้นหาเชิงรุ ในชุมชน120รายเนี่ยเป็นผู้ที่ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดปทุมธานีจังหวัดละ60รายโดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ป่วยชาวไทย11รายแล้วก็แรงงานสัญชาติเมียนมาอีก49รายนะครับส่วนปทุมธานีนะฮะพบผู้ป่วยชาวไทย31รายสัญชาติเมียนมาร29รายทําให้ปทุมธานีมียอดสะสมขยับเพิ่มเป็น151รายโดยสาเหตุการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะครับ คราวนี้คุณผู้ชมฮะมาดูในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครกันก่อนเลยละกันนะครับมีสัญญาณที่ดีก็คือเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืนของวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงตัวเลข2หลักในรอบ2เดือน อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครคุณกมลพรซึ่งตัวเลขติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่95รายเป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงรุกใน60รายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ49รายแล้วก็เป็นคนไทย11รายจากการเข้าคัดกรองในโรงพยาบาล35รายเป็นต่างชาติ20รายคนไทย15รายทําให้มีผู้ติดเชื้อสะสม15,571รายนะครับตอนนี้ยังคงมีการค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ฝั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะล่าสุดวันนี้หลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่พักอาศัยในหอบุคลากรแล้วก็นําตัวส่งไปไรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วตอนนี้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะเพิ่มจํานวน243คนพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก3คนก็มีการเร่งดําเนินการคัดกรองบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทําให้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายรวมทั้งสิ้น4คนรวมผู้มีติด เชื้อสะสมเนี่ยนะคะในพื้นที่ของจุฬาระหว่างวันที่5ถึง11กุมภาพันธ์ทั้งสิ้น20คนวันนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีการประกาศปิดมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหาคนครเป็นการชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์ของจุฬาตั้งแต่วันที่12ถึง28กุมภาพันธ์หลังพบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว20คนแล้วก็จัดให้นักศึกษาทุกท่านนะคะเรียนทางออนไลน์ทุกวิชาระหว่างที่กําหนดประกาศปิดเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็การรักษาความปลอดภัยช่วงนี้ก็จะค่อนข้างเข้มง,งวดหน่อยนะ ผ่านเข้าออกก็จะต้องถ้าใครยังต้องไปอยู่เนี่ยก็จะมีการแบบตรวจวัดอุณหภูมิกันอย่างเข้มข้นค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะ รับชมกันแบบสดๆ,สดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook k n n Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ